สวัสดีค่ะเอาภาพเวลา16:15มาฝากนะคะเมื่อนี้ปลาตื่นสายไหมค่ะนาฬิกาปลุกแล้ว15:30ปลาไม่ตื่นคิดว่าจะนอนอยู่อีก5 นาทีแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะหลับนะโอ้ยแล้วที่นี่รับไปยังง่ายเลยค่ะยังง่ายเลยจนตีซี่ตื่นขึ้นมานะคะตีซี่ตรงเลยค่ะนาฬิกาไม่คือมันปลุกแค่ครั้งเดียวนะพอเราแบบปิดมันแล้วมันก็คือเท่านั้นเลยปลารับไปอีกตื่นขึ้นมาตีซี่ก็เลยมาอาบน้ำหานาทีแล้วตอนนี้16:45แล้วดูฟ้าแล้วตอนนี้สีย่างเปล่าในจังหน่อยเกษตรทั้งย่างทั้งแลมนะคะโหครั้งแรกนั่นแหละที่นาฬิกาปลุกแล้วไม่ตื่นแล้วนอนเลยมาดีน้องก็สายกว่านี่ยังอยู่ในแบบเขตที่ว่าไปทันเวลางานอยู่ไม่สายนะคะเห็นหมีไหมเขาซ่อมทางนะมีทั้งแบรีเออร์กั้นมีที่กั้นหมีนะคะช่วงนี้หมีมาอยู่ร่วมกับคนยังแป๊บนึงก่อนนะคะเดินไปก็ดูหมีไปนะคะเทื่อนยืนเขาเรียกว่ายืนอะไรนะมันคิดเอาเป็นภาษาอีสานนะยืนครึ่งนึงเยอะยืนแบบทำตัวแบบเหนื่อยมันเป็นสีน้ำตาลเข้มนะหมีเขาเห็นทั้งภาพแบบเขาเห็นภาพเคลื่อนไหวในวิดีโอหน้ารถเนาะอยู่แถวโอ้ยมันจะไปช้าๆนะคะแต่ละที่แต่ละป่าอยู่แถวบ้านป่านี่แหละตัวใหญ่มากอ่ะโตเกือบท่อปลาเลยละมั้งขันมันยืดตัวเกือบมั้งมีท่อปลาเนี่ยแหละนึกสิหน่อยก็ป่าจักหน่อยนั่นสิว่าตะคุบบ่เห็นหมีไหมทุกคนเพราะว่าสัตว์ป่าเดี๋ยวมันไม่อยู่ร่วมกันกับคนได้ค่ะอันนี้อันนึงหมูลิงบ่ที่ไปเห็นน่ะเห็นเป็นคู่เทื่อนึงเห็นตัวเดียวเทื่อนึงแต่หมีที่ออกมาช่วงนี้มีตัวเดียวนานๆทีจะมีข่าวนะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ป้าได้ยินข่าวมีหมีมาน้ำทางไก่ข้นขนาดนี้นะคะหมูหลิงมีไหมคะที่บ้านเราเรียกไก่กิบลิงใช่ไหมตัวกินไก่มันจะมีลายคาดที่หน้าสีดำหรือสีขาวนี่แหละไปเห็นจักสีแลนด์จักสีจังไหนด้วยปัดเลี้ยวบางทางที่ปัดจะลบอันลบมีเนาะตั้งแต่มีข้าวมีออกมาตัวหมูลิงนั่นมันตัวน้อยเนาะปัดก็บ่ได้ขึ้นย่านมาได้แต่ว่าถ้ามันไล่กัดปัดกระสีย่านอยู่แล่นหามองขึ้นเนี่ยกำแพงมันโคตรนี่กระสีได้อยู่เพราะว่ามันอาจจะไม่สูงเท่าไหร่นี่กำแพงบ้านคันเป็นขึ้นบันไดบ้านโคตรแถวนี้นะบ่มีแนวล็อกมันก็สิตามขึ้นไปตัวทำมันสิตะปบเยือนนะฮะแหมทั้งซ้ายทั้งทำวิดีโออาจจะหลุดรถนะวันเนี้ยปลามันอาบน้ำเสร็จแล้วปลามันคือ
เนาะค่ะคิดได้ว่าปอฝันช่วงที่ปอนอนไปประมาณ30นาทีอ่ะปอฝันโอ้มีคนมาเข้าฝันว่าชวนปอไปเลี้ยงส้มตำส่งสัญญาณความคิดถึงมาเหรอฝันเห็นไม่เคยฝันเห็นสักทีนั่นนี่ผู้ที่ฝันเห็นเนี่ยกินทุเรียนไปหน้าบวมเลย มันบวมของมันอยู่แล้วมันทยอยบวมป้าไม่ได้ผอมลงนะวันนี้ไม่มีรถผ่านสักคันอากาศเย็นสบายนะคะทุกคนตอนนี้ป้าคิดว่าอาจจะ7-8องศาเพราะว่ามันยังเช้าอยู่ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตถ้าตอนเลิกงานเนี่ยมันร้อนมากเลยมันใส่แค่เสื้อตัวเดียวได้นะคะมาแลกรถขับรถใหญ่มันระบบก็อยากจะทันรถคันแรกนะคะแดนแป๊บนึงค่ะเสียงนกร้องบรรยากาศสดชื่นแห่งปีก็กลับมาช่วงหาทุ่มนะคะที่ปันนอนตื่นขึ้นมาลูกป่าเขายังมานอนปันเจ็บขาเนาะค่ะเจ็บขาเราพลาดไปเจ็บท้องอ่ะเจ็บเอ็นขาเนาะค่ะเข่าไปถึงเอ็นท้องเลยป่าบอกลูกสาวว่าลูกขอเวลาจะหน้าที่2นาทีเนี่ยไม่เหยียบขาให้แม่นะโอเคเดี๋ยวเก็บสมุดเก็บหนังสือก่อนเพราะว่าเขาเฮ็ดงานทรงนะคะแล้วทีนี้เขาก็มาเหยียบให้ไม่ถึง2นาทีเขาบอกว่าโอ้ยมีแห้งเด้พ่อแล้วลูกก็เลยนั่นแหละนอนยาวเลยทีนี้ลูกเหยียบให้แล้วนอนยาวเลยกว่าสิท่านหลดเยอะค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่เดินเอาเพื่อนกันดู4:20บรรยากาศมาฝากนะคะไปทันคันแรกขนาดประตื่นสาย30นาทีนั่นเองนาฬิกาผมไม่ยอมตื่นนะหอบได้ค่ะได้ใบเตมิ้วกับยูโรคัสตาร์ดเค้กมากินแล้วขึ้นไปถึงรถปะก็จะมีสิ่งที่ทำแก้แบบแก้เหงาเนาะก็คือการตัดต่อคลิปแล้วก็อัพโหลดนะคะเนาะจะได้ส่งคลิปทักทายนะคะขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ดูคลิปที่ตัวเองชอบจะได้มีพลังจะได้แบบว่าสดชื่นในวันนั้นๆ นะคะดูคลิปไหนที่สดชื่นดูนะฮะแต่ปลาสดชื่นมากแต่ว่าออกร้อนนิดๆแล้วนะคะเพราะว่าวิ่งมาบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ